สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำต้มแซ่บไก่บ้านกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นไก่บ้านหรือว่าไก่ไทยนะครับอันนี้ผมซื้อแบบทั้งตัวมาเลยนะครับก็ให้เขาสับมาให้ทั้งกระดูกเลยครับล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับเสด็จน้ำเตรียมรอไว้เลยครับแล้วก็จะมีเป็นส่วนของพวกเครื่องในด้วยครับอันนี้ใส่หรือไม่ก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบเลยครับก็จะมีเป็นน้ำเปล่าหอมแดงกระเทียมตะไคร้ผักชีฝรั่งใบมะกรูดมะเขือเทศข่ามะนาวพริกแห้งพริกไทยเม็ดน้ำปลาแล้ววันนี้ผมก็จะมีนี่เลยครับอาจิโนโมโตะตัวช่วยที่จะประสานรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมได้ทุกเมนูและคลิปนี้ครับยังมีกิจกรรมดีๆจากอาจิโนโมโตะด้วยนะครับเพียงเข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมที่เพจอาจิโนโมโตะโฮมคุกกิ้งแล้วก็บอกว่ามาจากเพจกินได้อร่อยด้วยนะนี่เขาจะมีของรางวัลพิเศษรออยู่นะครับอย่าลืมเข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็พริกแห้งครับนี้นำมาคั่วให้หอมดีก่อนเลยนะครับใช้ไฟกลางๆค่อยไม่อ่อนพอนะนะครับพอพริกคั่วเราหอมดีได้ที่ก็ใช้ได้แล้วครับนำขึ้นมาพักรอไว้ก่อนครับเสร็จแล้วก็พริกที่เราคั่วครับอันนี้นำมาโขลกให้พอแตกนะครับผมจะแบ่งเป็นบางส่วนครับส่วนนึงเก็บเอาไว้สำหรับโรยเป็นลูกโดดครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนำมาโขลกนะปริมาณของพริกนี่ตามความชอบได้เลยนะครับใครทานเผ็ดมากน้อยแค่ไหนนะนี่เลยครับตักผักรอไว้ก่อนเลยครับแล้วก็พริกไทยเม็ดครับอันนี้จะมาช่วยเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาติให้กับต้มแซ่บไก่ของเรานะครับบุบๆแค่พอแตกพอครับครับตักผักรอไว้ก่อนครับแล้วก็เครื่องต้มยำครับตะไคร้ครับค่ะหอมแดงครับอันนี้ใครจะหั่นหรือว่าจะโขลกก็ได้นะครับหั่นหยาบๆไว้ครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตาตั้งน้ำให้เดือดก่อนเลยครับเนี่ยครับพอน้ำกลับมาเดือดนะครับก็เครื่องต้มยำครับหอมแดงกระเทียมครับกระเทียมนี่ก็บุบๆให้พอแตกนะครับใส่หอมแดงกระเทียมลงไปก่อนเลยส่วนของข่าตะไคร้ผมยังไม่ได้ใส่ลงไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะต้มไก่บ้านค่อนข้างนานนิดนึงครับเพื่อให้ไก่นุ่มนะนี่พริกไทยครับไปเลยแต่ถ้าเกิดใครแบบไม่ได้ต้มนานจะใส่เครื่องต้มยำทั้งหมดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะครับนี่ผมต้มไก่ก่อนแล้วก็ไก่บ้านครับใส่ลงไปได้เลยใช้ไฟแรงเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องในไก่ครับเขี่ยให้จมน้ำก่อนแล้วก็ปล่อยไว้สักครู่ครับให้ทุกอย่างกลับมาเดือดดีก่อนนะครับสำหรับไก่บ้านหรือไก่ไทยเนี่ยครับถ้าเกิดใครชอบทานแบบนุ่มๆหน่อยก็เลือกเป็นไก่อ่อนนะครับไก่สาวนะว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นไก่แก่มันจะเหนียวครับนี่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับใครอยากได้เคี้ยวหนึบๆหรือว่าได้แท้หน่อยก็ใช้เป็นไก่เหนียวก็ได้ครับนี่เราต้มให้ออกนุ่มดีก่อนครับระดับความสุกนุ่มของไก่นี่ก็ตามความต้องการได้เลยนะครับใครชอบให้ไก่ออกนุ่มๆหน่อยก็ให้ต้มนานหน่อยครับไก่ก็จะเปื่อยนุ่มได้แบบที่เราต้องการนะครับแต่ใครอยากให้แบบได้แท้หน่อยก็ต้มสักครู่เดียวก็พอครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยครับสำหรับเมนูเนี้ยครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายเมนูนึงครับเรียกว่าจะทานไปกับข้าวหรือว่ากับแกล้มนี่ก็เด็ดเลยนะครับทำง่ายมากแล้วก็รสชาติแซ่บจัดจ้านถึงใจแน่นอนครับนะครับพอน้ำกลับมาเดือดครับก็ให้เราทยอยตักช้อนเอาฟองออกได้เลยนะครับฟองที่ลอยขึ้นมานะลดไฟลงได้นะครับใช้เป็นไฟกลางๆพอตอนนี้ปริมาณของน้ำที่เราใส่ได้ตามความต้องการเลยนะครับใครชอบทานแบบซดน้ำเยอะหน่อยจะใส่น้ำเยอะก็ได้นะครับแต่ใครชอบแบบรสชาติเข้มข้นหน่อยก็ใส่น้ำแค่คลุกคลิกคลุกคลิกแค่แบบพอต้มได้ก็พอครับว่าเมนูนี้เราจะได้ความหวานมาจากเนื้อไก่นะครับเราจะไม่ได้ปรุงในส่วนของน้ำตาลเพิ่มเลยนะเราต้มแบบน้ำพอดีครับไม่ต้องเยอะมากกดให้ไก่จมน้ำหน่อยครับเสร็จแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆครับใช้ไฟกลางๆครับต้มจนกระทั่งไก่เปื่อยนุ่มได้แบบที่เราต้องการเลยนะครับตอนนี้ผมก็ต้มไก่มาได้สักพักครับไก่ก็จะเริ่มสุกแล้วก็เปื่อยนุ่มได้แบบที่ผมต้องการแล้วครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนหม้อหน่อยครับหม้อใบเล็กไปนิดนึงแน่นไปหน่อยถ่ายหม้อแป๊บนึงครับแค่นี้เลยครับหม้อใหญ่หน่อยจะได้คนง่ายๆหน่อยครับ
เปิดเตาอีกครั้งเลยครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยเครื่องต้มยำที่เหลือได้เลยครับมะเขือเทศครับเราใส่มะเขือเทศลงไปนี่ก็จะช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้กับต้มแซ่บไก่ของเราด้วยนะครับแล้วก็ข่าตะไคร้ครับใส่ไปได้เลยเวลาเราทำต้มแซ่บเนี่ยครับแนะนำว่าเครื่องต้มยำนี่เราใส่ให้ถึงเครื่องหน่อยนะครับใส่ปริมาณที่มากหน่อยนะจะได้รสชาติแล้วก็ความหอมที่กลมกล่อมครับใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ต้มต่ออีกสักครู่ครับเพื่อให้เครื่องต้มยำทั้งหมดออกกลิ่นหอมอยู่ในน้ำครับสำหรับมะเขือเทศเนี่ยครับถ้าเกิดใครอยากให้มะเขือเทศไม่เละครับจะใส่ทีหลังก็ได้นะครับหรือว่าใครชอบให้มะเขือเทศมันละลายอยู่ในน้ำเลยครับก็ใส่ไปตั้งแต่ตอนแรกเลยก็ได้เช่นกันครับแล้วแต่ความชอบเลยนะพอมะเขือเทศลงไปต้มแป๊บเดียวก็จะเปื่อยนุ่มนะครับการที่เราใส่เครื่องต้มยำทีหลังเนี่ยครับจะช่วยรักษากลิ่นของเครื่องต้มยำได้ดีนะครับเพราะว่าเกิดเราใส่ไปต้มตั้งแต่ตอนแรกเลยเราใช้เวลาในการต้มนานกลิ่นของเครื่องต้มยำก็จะระเหยไปหมดครับก็จะทำให้กลิ่นมันไม่เข้มข้นนะครับเวลาต้มไปมันมีพวกฟองหรือว่าไขมันอะไรพวกนี้ลอยขึ้นมาก็ทยอยช้อนออกได้เลยนะครับตอนนี้กลิ่นเรียกว่าหอมมากครับใช้เครื่องแบบเดียวกันเลยนะครับต้มแซ่บต้มยำเนี่ยครับแต่ขึ้นอยู่กับวิธีการปรุงครับแล้วก็เมนูที่เราทำด้วยหอมมากเช็คเนื้อไก่ของเรานะครับไก่บ้านเราเปื่อยแบบที่เราต้องการหรือยังมีทานกับเด็กๆวัยรุ่นครับก็ให้ได้แทะได้เคี้ยวกันหน่อยครับเอากลางๆพอไม่ต้องถึงกับเปื่อยยุ่ยครับต้มแค่ให้สุกแบบได้เคี้ยวหน่อยกำลังดีแล้วโอเคแล้วครับเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วให้เราปรุงรสชาติต่อได้เลยนะครับก็พริกคั่วครับที่เราโขลกไว้ครับปริมาณนี้ตามความต้องการเลยนะครับเผ็ดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็น้ำปลาครับเราปรุงรสชาติความเค็มก่อนนะครับน้ำมะนาวเราจะเอาไว้ทีหลังนะว่าเกิดเราใส่น้ำมะนาวลงไปต้มนานเกินไปอ่ะจะทำให้มะนาวเปลี่ยนรสได้ครับเราเดี๋ยวจะทำให้ต้มแซ่บของเรามันเสียรสชาติได้นะครับปรุงชิมรสชาติความเค็มให้ได้ที่ก่อนหอมสุดๆเลยครับตอนนี้แซ่บสีสันก็สวยงามแล้วลองชิมรสชาติความเค็มก่อนนะครับโอเคครับใส่ได้หมดเลยกำลังดีนี่ก็ตามด้วยใบมะกรูดได้เลยครับพริกคั่วลูกโดดครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็สีสันครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยนี่เลยครับอายิโนมะโตครับนี้จะเป็นเคล็ดลับเพิ่มความอูมามิเลยครับประสานรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมได้ทุกเมนูเลยครับนี่ก็ให้เราใส่ลงไปได้เลยนะครับปริมาณการใช้นี่ก็อยู่ที่ด้านหลังซองนะครับก็จะมีปริมาณบอกอยู่ครับก็ใส่ตามที่เขาแนะนำได้เลยครับเนี่ยครับเข้ากันดีก่อนเสร็จแล้วก็ปิดเตาได้เลยครับปรุงรสด้วยมะนาวครับรสชาตินี้เราปรุงได้ตามความชอบเลยนะครับใครชอบทานออกเปรี้ยวนำเค็มนำครับแต่แนะนำว่าอย่าให้เปรี้ยวนำมากนะผมแซ่บพยายามให้รสดันๆกันครับเปรี้ยวกับเค็มความหวานนี่เราได้จากตัวเนื้อไก่แล้วก็เครื่องที่เราใส่ลงไปเลยครับเมื่อกี้ชิมมารสชาติกำลังดีแล้วหวานเค็มแล้วก็ใส่มะนาวลงไปก็พอดีเลยครับอันนี้ถ้าเกิดใครไม่ได้ทานทีเดียวหมดทั้งหม้อนะครับเราสามารถปรุงมะนาวแยกในชามเอาก็ได้นะครับจะได้เวลาอุ่นไม่อุ่นให้มะนาวเสียรสชาตินะแต่เกิดใครทานทีเดียวหมดทั้งหม้อครับก็ปรุงไปในหม้ออย่างนี้ได้เลยแล้วก็ผักชีฝรั่งครับใส่ตามไปได้เลยคนให้เท่ากันดีครับหมูเท่านี้ก็หอมมะนาวเลยครับแล้วก็สีสันน่าทานสุดๆเลยครับสิคนให้เข้ากันดีก่อนเสร็จแล้วลองชิมรสชาติดูนะครับที่พอใจหรือยังโอ้แซ่บมากครับพริกเข้าคอแล้วรสชาติกำลังดีเลยครับเปรี้ยวเค็มดันกันมีหวานกับเนื้อไก่ครับสุดยอดเลยครับแซ่บมากกลิ่นก็หอมดีมากเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งแซ่บทั้งกลมกล่อมนะครับต้มแซ่บไก่บ้านของเราครับไก่บ้านแบบเด้งๆน่าทานมากครับทานกับน้ำต้มแซ่บรสจัดจ้านเลยครับอร่อยแบบปูมามิสุดๆก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่จะทานไปกับข้าวหรือว่ากับแกล้มนี่ก็เด็ดมากๆเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ